ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกเดินทางมาถึงตอนที่17แล้วจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข่เขียนจากชีวิตและประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของความเป็นครูบ้านนอกร่วมรำลึกวันครูในเดือนมกราคมแล้วก็รำลึกการจากไปของครูคำหมานคนไข่เมื่อเดือนธันวาคมปี2559ที่เพิ่งผ่านมานะคะกับนวนิยายระดับตำนานที่เขียนขึ้นคู่ขนานไปกับภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกที่ลือลั่นตั้งแต่ปี2521แล้วก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นใหม่ในปี2552แล้วก็ออกฉายปี2553ห้องสมุดหลังใหม่นำบทประพันธ์นี้มาเล่าให้คุณได้ฟังค่ะเราได้ตามติดชีวิตครูปิยะเห็นสภาพปัญหาชีวิตความลำบากความตั้งใจของครูที่ดีแล้วก็สะท้อนภาพแวดวงการศึกษาไทยเมื่อ30ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่แน่ว่าในปัจจุบันปัญหาที่ครูคำหมานคนไข้ได้สะท้อนออกมาผ่านชีวิตของครูปิยะแล้วก็เพื่อนๆครูจะยังคงอยู่หรือไม่ครูดีมีอยู่มากมายที่ร่วมสร้างสังคมไทยให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าครูที่อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ตั้งใจอย่างครูปิยะก็คงยังมีอยู่พอสมควรนะคะเป็นธรรมดาของทุกวงการวันนี้ตอนที่17ก่อนที่เราจะไปต่อมาทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วปิยะแอบเข้าไปเห็นการทำไม้เถื่อนของเสี่ยมังกรในป่าเขาแอบเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับเพื่อนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพไม่นานนักหนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวใหญ่ทำให้เสี่ยมังกรถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกตัวเข้าไปพบเสี่ยโกรธมากตั้งใจจะตามล่าตัวคนส่งข่าวให้ได้ตอนนี้ไม่มีใครรู้นะคะว่าครูปิยะเป็นคนส่งข่าวคนที่รู้มีเพียงคนเดียวค่ะก็คือจันเคนผีบ้าซึ่งก็เตือนให้ครูปิยะระวังตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนอวสานตอนก่อนแม่ต้องใช้คำว่าตอนรองสุดท้ายนะคะครูบ้านนอกจะมีทั้งหมด18ตอนวันนี้ตอนที่17แล้วและตอนหน้าจะเป็นตอนอวสานของเรื่องค่ะถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังได้เลยนะคะกับตอนที่17ครูบ้านนอกค่ะเสี่ยมังกรกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับข่าวใหญ่ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เขาสั่งลูกน้องให้ไปสืบหาข้อมูลว่าใครเป็นคนส่งข่าวลูกน้องที่ชื่อไอ้สงผู้มีอดีตเป็นลูกจ้างฝรั่งในสนามบินเข้าพบผู้เป็นนายแล้วก็รายงานบอกว่ายังเลยครับนายผมคุยกับพวกผู้สื่อข่าวในจังหวัดเกือบทุกคนแล้วแต่ก็ยังจับความอะไรไม่ได้พวกผู้สื่อข่าวในจังหวัดก็ได้ซองข่าวเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วคงไม่มีใครทำกระมังลองให้เขาไปช่วยสืบให้สิถ้างั้นเห็นทีมึงจะต้องขึ้นไปสืบถึงหมู่บ้านถ้าไม่ได้ความอาจจะถูกไล่ออกนะเว้ยเสี่ยมังกรพูดทีเล่นทีจริงและในวันนั้นเองไอ้สงพร้อมด้วยมือปืนหน้าเหี้ยมอีกสองคนก็ไปถึงบ้านหนองหมาว้อพอไปถึงก็มีการประชุมกันที่บ้านลุงจันเกิ้นในจำนวนสมุนระดับท้องถิ่นที่เข้าประชุมมีทิดภูลและหมอสมบัติรวมอยู่ด้วยถ้าตัดเรื่องเกลือเป็นนอนออกไปก็มีทางเดียวคือดูว่าคนที่เข้าไปถ่ายรูปได้ควรจะเป็นคนที่อยู่บ้านนี้
หรือผ่านบ้านนี้เข้าไปหรือขี่เฮลิคอปเตอร์ข้ามไปผมเองไม่ถนัดในทางสืบถนัดแต่เรื่องฆ่าจึงอยากให้พวกเราช่วยกันสืบเมื่อสืบได้ตัวแน่นอนแล้วเอาไว้เป็นหน้าที่ของผมเองสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองเสียรับปากว่าไม่อั้นตอนนี้ผมเป็นคนรับงานจากเสียขอประกาศตรงนี้เลยว่าใครสืบได้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปให้หนังสือพิมพ์เอาไปเลย 2,000 บาทไอ้สงประกาศกลางวงประชุมจากนั้นเมื่อเลิกวงประชุมสมาชิกต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมอสมบัติแวะไปที่บ้านพยอมจากนั้นก็ควบมอเตอร์ไซค์เข้าอำเภอจุดหมายของเขาก็คือร้านถ่ายรูปซึ่งมีอยู่2ร้านเท่านั้นหลังจากที่ได้พูดคุยตีสนิทกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นทั้งช่างแล้วก็เป็นผู้จัดการก็ไม่ได้ความแต่อย่างใดมีอยู่ร้านหนึ่งที่ปิดปากเงียบไม่ยอมให้ความกระจ่างใดๆแก่ผู้สอบถามจนหมอสมบัติเกือบจะท้อถอยแล้วก็เลิกความคิดที่จะติดตามเรื่องนี้แต่หมอสมบัติกำลังต้องการเงินที่จะเอามาแต่งงานเงินรางวัลทำให้เขามีกำลังใจคิดที่จะเข้าไปสืบถึงอุบลแต่เมื่อนึกถึงร้านถ่ายรูปนับ10ร้านทั้งร้านเล็กๆที่ถ่ายรูปติดบัตร30นาทีจนถึงร้านใหญ่ๆที่ถ่ายและล้างอัดรูปสีหมอสมบัติก็กลับบ้านพร้อมกับนึกสงสัยคนนั้นคนนี้หลายๆคนแต่จนแล้วจนรอดก็สรุปไม่ได้ว่าควรจะเป็นใครจนกระทั่งค่ำเสียงจักจั่นและแมงอีร้องระงมบนต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณโรงเรียนปิยะนั่งอยู่ที่ระเบียงกระท่อมรำลึกถึงความหลังในรอบปีที่ผ่านมาวันนี้เกือบครบรอบ1ปีที่เขามาเป็นครูในช่วงนี้เขาได้พบกับชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆหลายแบบหลายชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งความยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยความโง่เขลาเบาปัญญาของผู้คนในหมู่บ้านนี้โรงเรียนที่เป็นที่เพิงพักชั่วคราวครูใหญ่ที่เอาแต่เล่นการพนันนักเรียนที่ว่านอนสอนง่ายชาวบ้านที่ศรัทธาในศาสนานายทุนนักทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ใครต่อใครอีกมากซึ่งล้วนแต่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและความอยู่ดีกินดีของตนปิยะนึกถึงตัวเองที่เสียสละทำงานเพื่อโรงเรียนและเด็กๆจนได้ผลงานหลายอย่างแม้ว่าไม่ใช่มือของตนคนเดียวแต่ก็อดจะคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าเกิดจากความริเริ่มของตนเด็กๆที่นี่รักเขาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นิยมชมชอบว่าเขาเป็นครูที่เอาการเอางานน่าเชื่อถือน่าเคารพแต่ตอนนี้เขากำลังก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่โดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเขาทราบว่าเรื่องที่เขาส่งข่าวไปไม่ได้หยุดอยู่แค่เป็นข่าวแต่ตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำลายป่าไม้ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดกำลังวิ่งพร่านเพราะว่ากลัวเรื่องราวรายละเอียดจะถูกเปิดเผยมากกว่านี้ปิยะรู้ดีว่าเสี่ยมังกรโกรธแค้นมากถึงกับสั่งให้ลูกน้องสืบค้นหาผู้เป็นต้นเหตุซึ่งก็คือตัวเขาเองแต่เขาก็รู้สึกเฉยๆเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสงสัยชายหนุ่มจึงไม่ระมัดระวังตัวเท่าที่ควรมีหนำซ้ำยังนึกกระหยิ่มภูมิใจในผลงานของตัวเองแล้วก็คิดที่จะส่งข่าวและรายละเอียดของเรื่องมากกว่านี้ไปยังสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในระดับสูงขึ้นไปอีกด้วยในขณะที่ชายหนุ่มกำลังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเจ้าเสี่ยงก็ผิวปากหิ้วตะกร้าเดินลัดสนามมาพร้อมด้วยของบางสิ่งบางอย่างเสี่ยงถือตะกร้าอะไรมา
แม่ให้เอาของกินมาให้คุณครูครับเสียงวางตะกร้าลงบนม้ายาวที่เป็นพนักลูกกรงมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหแมงจีนูนคั่วแหมน่ากินจังแล้วนี่ห่ออะไรสงสัยจะเป็นหมกหน่อไม้หมกไข่มดแดงครับครูหนุ่มกลืนน้ำลายเมื่อได้กลิ่นหอมกรุ่นของใบแมงลักจากหมกไข่มดแดงอาหารโปรดของเขาที่ไม่ได้กินมานานแล้วไม่น่าจะต้องลำบากเอามาให้ครูเลยนะใครไปหาไข่มดแดงมาละเสียงพี่พยอมไปหาไข่มดแดงผมไปขุดแมงจีนูนกับแม่ได้แมงจีนูนเต็มข้องเลยครับเสียงกินข้าวด้วยกันกับครูนะขอบคุณครับผมกินมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บผักกระโดนมาให้คุณครูกินกับคั่วแมงจีนูนว่าแล้วเจ้าเสียงก็วิ่งแจ้นไปยังต้นผักกระโดนที่กำลังแตกใบอ่อนอยู่หลังอาคารเรียนหลังเก่าเพียงครู่เดียวก็วิ่งถือผักกระโดนมาเต็มกำมือเอาไปล้างที่โอ่งน้ำแล้วก็ใส่จานมาให้ปิยะผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเสี่ยงเอากล้วยตากไปให้แม่ด้วยชายหนุ่มหยิบกล้วยตากในห่อพลาสติก2ถุงใส่ถุงกระดาษให้ลูกศิษย์รักตามปกติปิยะซื้อกล้วยตากเก็บไว้กินประจำเพราะว่าในท้องถิ่นนี้ไม่มีผลไม้อื่นใดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งกล้วยตากจากอำเภอเขมราชจึงเป็นของหวานประจำวันของปิยะเมื่อใดที่เข้าอำเภอเขาต้องซื้อมาตุนเอาไว้ทุกเที่ยวเสียงรับถุงกระดาษแล้วก็วิ่งหน้าตั้งเข้าหมู่บ้านเป็นเวลาเดียวกันกับที่หมอสมบัติควบมอเตอร์ไซค์ตรงมาที่บ้านของแม่คำซึ่งก็คือบ้านของเสียงกับพยอมเสียงและหมอสมบัติมาถึงบ้านพร้อมกันเมื่อหมอหนุ่มจอดรถแล้วก็เห็นน้องชายของคนรักวิ่งมาจากที่ใดที่หนึ่งเขาก็ถามเสียงทันทีว่าไปไหนมาเสียงเสียงก็ตอบตามตรงว่ามาแต่บ้านครูปิยะครับนั่นถุงอะไรล่ะกล้วยตากครับครูปิยะเอามาให้ไหนดูสิสมบัติถือวิสาสะดึงถุงกระดาษนั้นมาดูสิ่งที่อยู่ข้างในแต่สิ่งที่อยู่นอกถุงกลับสร้างความตื่นเต้นให้เขามากกว่าเพราะว่าถุงกระดาษนี้เป็นถุงกระดาษที่มีข้อความตัวอักษรโตๆอยู่ที่หน้าถุงอ่านได้ความว่าพรศิลป์รับถ่ายรูปในและนอกสถานที่รับล้างและอัดรูปทั้งฟิล์มสีและขาวดำจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายรูปทุกชนิดก็คือเป็นถุงกระดาษจากร้านถ่ายรูปนั่นเองถุงนี้ก็ของครูปิยะด้วยเหรอหมอเถื่อนถามพรางซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ในใบหน้าครับเสียงตอบสั้นๆแล้วก็รับถุงกล้วยตากเอาไปให้แม่โดยมีหมอสมบัติก้าวตามขึ้นไปบนบ้านแม่มีของฝากบ่อยจังนะหมอสมบัติเปรยไปทางพยอมซึ่งกำลังจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซของฝากอะไรกันก็นั่นไงเสียงได้อะไรมาจากครูปิยะอีกแล้วอ๋อแม่ให้เสียงเอาแมงจีนูนไปให้ครูปิยะเขาก็คมให้ขนมเสียงกระมังมีการส่งของอยู่ของกินกันเป็นประจำละสิโธ่หน้าที่พี่หนหรอกค่ะวันนี้แม่ไปขุดแมงจีนูนได้มากก็แบ่งให้ครูกินบ้างไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรนี่นากินข้าวหรือยังล่ะแม่ผมได้เนื้อวัวมาจากบ้านผักอีฮีนทำลาบกินซะหน่อยนะเขาหันไปทางแม่คำแล้วก็ทำเสียงอ่อนลงพร้อมกับถือห่อเนื้อวัวเข้าไปในครัวเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้านทางด้านครูปิยะเมื่อเสียงกลับแล้วชายหนุ่มก็กินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ไปดูเล้าไก่นับจำนวนพอเห็นว่าไก่ยังอยู่ครบก็เดินไปเรื่อยตามสนามหญ้าในบริเวณโรงเรียน
ในยามหัวค่ำพระจันทร์เต็มดวงค่อยๆโผล่พ้นทิวไม้สาดแสงนวลบนสนามหญ้าที่แห้งเหลืองอาคารเรียนหลังเก่าและใหม่เคียงกันเหมือนกับคนต่างวัยที่เกิดมาร่วมยุคเสียงแคนจากบ้านจานเคนแว่วมาในความเงียบปิยะหยุดยืนและก็บ่ายหน้าไปทางบ้านของนักเป่าแคนผู้นั้นแต่พอเดินเข้าไปใกล้หัวใจของเขาก็บอกว่าให้เดินเข้าไปในหมู่บ้านชายหนุ่มจึงกลับไปใส่กุญแจกระท่อมแล้วเดินชมแสงจันทร์เข้าสู่หมู่บ้านโดยมีบ้านครูใหญ่คำเมาเป็นที่หมายปลายทางครูหนุ่มเดินผ่านเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นตามลานบ้านส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวอย่างสนุกสนานปิยะพยายามไม่ให้เด็กๆรู้ว่าเขาเป็นใครแต่เด็กๆก็รู้ว่าครูพวกเขากระซิบกระซาบหยุดเล่นแล้วก็ลุกขึ้นยืนตรงทำความเคารพครูหนุ่มทักเด็กๆแล้วก็เดินเลยไปคุณแอ๋วนอนหรือยังมาดูพระจันทร์สิสวยจริงๆปิยะร้องทักเจ้าของบ้านขณะที่ขึ้นบันไดจริงๆก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะเป็นหลานเจ้าของบ้านครูดวงดาวในชุดเสื้อคอกว้างสีแดงผ้าถุงลายเหลืองดำเปิดประตูห้องออกมาพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมระรวยโอ้โหมาพอดีเลยคนมีโชคไปที่ไหนก็มักจะมีโชคนะคะวันนี้หนูมีขนมเลี้ยงด้วยนะทำเองหรือว่าซื้อเข้ามาชายหนุ่มล้อเล่นเพราะรู้ว่าดวงดาวทำอาหารไม่ค่อยจะเก่งนักเดี๋ยวก็ไม่ให้กินซะเลยไปนั่งที่นอกชานกันดีกว่าค่ะเดือนกำลังงามคุณปิยะน่าจะเอากีตาร์มาด้วยนะแค่นี้ก็สุขเหลือล้นแล้วผมชอบชีวิตที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้คิดว่าคุณแอลก็คงชอบเช่นกันครูใหญ่ไปไหนล่ะเอไม่รู้สิคะกินข้าวเสร็จเห็นเดินไปทางบ้านผู้ใหญ่หนูคิดว่าอยู่เมืองใหญ่คงไม่มีโอกาสเห็นพระจันทร์สวยแบบนี้คิดไปคิดมาหนูก็ไม่อยากย้ายซะแล้วครูแอลพูดจริงๆหรือครับชีวิตครูบ้านนอกอย่างเราจะมีความสุขถ้าได้ชื่นชมกับงานที่ทำแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่รอบด้านยังมีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณธรรมหลายอย่างในถิ่นนี้ที่จะทำให้เรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนขอย้ายเข้าจังหวัดหรือว่าอำเภอบางทีหนูรู้สึกว่าคุณปิยะจะรักงานกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวถ้าหนูเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะคะจนดูเหมือนกับว่าเหมือนคนไม่มีหัวใจผมอยากจะบอกใครเหมือนกันว่าผมมีหัวใจนะแต่ผมไม่รู้จะบอกใครชายหนุ่มกล่าวครึ้มๆขณะที่ดวงดาวเลี้ยงไปตักกล้วยบวชชีมา2ถ้วยแล้วก็กลับไปเอาเหยือกน้ำและถ้วยแก้วเดี๋ยวเรามาแอบฟังครูปิยะกับครูดวงดาวคุยกันต่อกันละกันนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองครูดวงดาวบอกว่าป้าแจ่มให้กล้วยมา2หวีค่ะหนูทำตั้งแต่กลับจากโรงเรียนว่าจะให้เด็กเอาไปให้แล้วแต่กลัวว่าจะมาอยู่ที่บ้านลูกศิษย์คนโปรดก็เลยเปลี่ยนใจจะมาเอาแน่นอนอะไรกับใจคนจริงไหมตักใส่ถ้วยมาแล้วแบบนี้อาจเปลี่ยนใจไม่ยอมให้กินก็ได้นะเดี๋ยวเถอะพูดดีนักเดี๋ยวก็ไม่ให้กินซะเลยหลังจากที่พูดคุยหยอกล้อฉันเพื่อนหนุ่มสาวและคนร่วมงานจนกระทั่งถึง3ทุ่มปิยะก็กลับที่พักและเขาก็ต้องแปลกใจแปลกใจและโมโหเป็นครั้งที่2เมื่อพบว่ากระท่อมน้อยของเขาถูกงัดข้าวของถูกรื้อค้นกระจุยกระจายอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจดูแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรสูญหายเข้าใจว่าผู้บุกรุก
คงต้องการของมีค่าแต่เมื่อพบว่าในห้องมีแต่หนังสือเสื้อผ้าเก่าๆและเครื่องดนตรีคนร้ายก็เลยไม่ได้เอาอะไรไปชายหนุ่มคิดจะไปบอกจานเคนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจึงข่มใจเข้านอนและกว่าจะหลับก็ราวเที่ยงคืนทางด้านของเสี่ยมังกรก็กำลังมีปัญหากับข่าวที่เกิดขึ้นเขาบ่นว่าตอนนี้เขาโดนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจเล่นงานทั้งที่ทั้งผู้ว่าและผู้กำกับก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่คุ้นเคยกันทั้งผู้ว่าและผู้กำกับเล่นงานอ้วยังก็คนที่ไม่รู้จักกันพวกเจ้านายนี่ก็บ้าจี้ชิบหายก็อีแค่ข่าวหนังสือพิมพ์ก็พากันเต้นเร่าๆที่เรื่องอื่นๆเป็นข่าวโครมๆไม่เห็นจะมีใครเดือดร้อนนี่ยังไม่มีใครรู้หรือว่าไอ้นักข่าวคนไหนเป็นต้นเหตุโทเซียก็รัฐบาลนี้เขาเอาจริงกับเรื่องป่าไม้จังหวัดไหนมีเรื่องขึ้นมาก็โดนเพ่งเล็งว่าร่วมมือกับพ่อค้าบ้างหาว่าย่อนสมรรถภาพบ้างเขาก็ต้องเต้นเป็นธรรมดาคุณส่วนคนหนึ่งชี้แจงในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ปลอบใจว่าเรื่องของเรามันก็เป็นข่าวเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเราเป็นอะไรเราก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนนี่นาเซียไม่เดือดร้อนยังไงเรียกไปด่าทั้งเช้าทั้งเย็นสงสัยจะต้องเอาเบนซ์ประเคนซะแล้วละมั้งถึงจะเงียบเสียงเสี่ยมังกรจิบน้ำชานึกถึงวิธีจัดการกับปัญหาแบบทุนนิยมที่เคยใช้ได้ผลมาโดยตลอดพวกนักข่าวก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้อิ่มไม่งั้นมันเห่าแน่ใจหรือว่าไม่ใช่ฝีมือพวกนี้คุณส่วนคนเดิมตั้งข้อสังเกตน้องชายของเสี่ยออกความเห็นว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าดูรูปแล้วอยู่ในป่าต่อเขตชายแดนสงสัยว่าคนถ่ายรูปน่าจะเป็นคือไม่น่าจะเป็นคนจากในเมืองสงสัยว่าไอ้คนถ่ายรูปจะเป็นคนของเราหรือก็ไม่รู้จะเป็นใครก็ตามต้องหาตัวมันมาให้ได้แหมโมโหนักถ้าจับได้แล้วก็จะเชื่อเทสมแค้นทีเดียวในขณะนั้นเองสมุนคนหนึ่งก็โผล่มาหน้าตาตื่นนายครับหมอสมบัติจากบ้านน้องหมาว้ออยากพบเสียงเรื่องอะไรไม่รู้ครับออกไปถามดูสิคือเสี่ยกำลังอารมณ์ไม่ดีสมุนหน้าเหี้ยมกลับออกไปครู่หนึ่งก็กลับมารายงานว่าเรื่องราวหนังสือพิมพ์ครับถ้างั้นพาเข้ามาเดี๋ยวนี้หมอสมบัติก้าวเข้ามาในห้องนั่งลงบนเก้าอี้นวมแล้วก็มองไปรอบๆห้องที่ปรับอากาศเย็นฉ่ำด้วยสีหน้าตื่นๆว่าไงได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าได้ครับทีแรกผมก็เพียงแต่สงสัยเมื่อคืนนี้ผมไปค้นบ้านมันมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าไม่ผิดตัวแน่ใครหมอสมบัติมองหน้าคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นมองหน้าเสี่ยเป็นเชิงปรึกษาบอกมาเลยพวกเราทั้งนั้นแหละครูปิยะครับคนที่พักอยู่โรงเรียนบ้านน้องหมาว้อไงล่ะครับผมสงสัยว่าน่าจะเป็นครูคนใดคนหนึ่งในแถบนั้นตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าชาวบ้านธรรมดาไม่มีกล้องถ่ายรูปแน่แล้วก็บังเอิญเห็นถุงกระดาษจากร้านถ่ายรูปผมก็เลยไปค้นบ้านมันตอนที่มันไปคุยกับสาวในหมู่บ้านพบกล้องถ่ายรูปกล่องฟิล์มแต่ไม่พบรูปถ่ายหรือว่าฟิล์มแค่นี้ผมก็เชื่อว่าไม่ผิดตัวแน่อีกอย่างไอ้หมอนี่มันมีอะไรแปลกๆที่น่าสงสัยหลายอย่างบางที
ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นพวกสายสืบสายลับหรือว่าพวกนักศึกษาปลุกระดมซะอีกตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรลงไปนะคอยจับตาดูให้ดีก่อนละกันเดี๋ยวผิดตัวจะลำบากแล้วก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าแน่ใจแล้วก็เก็บมันเลยเสียใหญ่ให้ข้อคิดเกรงปัญหาความยุ่งยากจะตามมาอีกถ้าทำอะไรบุ่มบามในขณะที่ปิยะเขาไม่ได้แจ้งความกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเล่าเรื่องที่ถูกงัดถูกค้นให้ใครฟังแม้แต่ครูใหญ่และครูดวงดาวชายหนุ่มไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วหมอสมบัตินั่นเองที่เป็นผู้ร้ายและเป็นผู้สอดแนมประจำตัวเขาหลังจากที่ส่งข่าวและรูปถ่ายไปให้หนังสือพิมพ์จนเป็นข่าวทำให้ใครต่อใครวุ่นวายแล้วครูหนุ่มก็เขียนข่าวเป็นจดหมายจากผู้อ่านถึงหนังสือพิมพ์ต่างๆเล่าถึงพฤติกรรมอันเหี้ยมโหดของนายทุนโค่นป่าไม้ที่จับชาวบ้านไปฆ่าเพราะว่าชาวบ้านเหล่านั้นแอบไปเห็นการทำงานของพวกเขาปิยะระบุชื่อของชาวบ้านที่หายไปด้วยแต่ก็ยังไม่ระบุว่านายทุนผู้มีอิทธิพลคือใครเพียงแต่บอกตำบลอำเภอที่เกิดเหตุเมื่อส่งข่าวแล้วชายหนุ่มก็รอคอยฟังผลโดยไปตรวจข่าวที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันกับที่หมอสมบัติก็มาที่บ้านน้องมาว้อบ่อยกว่าที่เคยอีกประมาณ2สัปดาห์หนังสือพิมพ์ก็ตีพิมพ์จดหมายของปิยะชาวบ้านที่อ่านพบต่างพากันรู้สึกตื่นเต้นเพราะมีชื่อบ้านหนองหมาว้อในนั้นด้วยจากนั้นชาวบ้านก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วที่แรกก็คิดว่าผีสางข้างลายที่ไหนจับทิศเลี้ยงไปที่แท้มันก็ไอ้พวกผีหาที่ไปตัดไม้นี่เองหรือพ่อใหญ่พันบ่นพึมพำสมศักดิ์ซึ่งเป็นเด็กที่ช่วยดูแลที่อ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าแต่พ่อใหญ่อย่ารีบด่วนเชื่อนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ต้องฟังหูไว้หูอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้ายกันก็ได้เอ๊ะไม่เชื่อได้หรืออะไรที่เขาลงหนังสือพิมพ์มันต้องเป็นเรื่องจริงสิถ้าไม่จริงเขาจะตีพิมพ์ได้ไงพ่อใหญ่พันโต้คืนหมอสมบัติรีบเข้าอุบลเพื่อรายงานสถานการณ์ในหมู่บ้านต่อเสี่ยมังกรไอ้สัตว์ทำกูอีกแล้วพวกมึงอ่านหนังสือพิมพ์กันหรือยังมันรู้เรื่องหมดทุกอย่างยังกันนั่งกินข้าวอยู่กับกูอีกหน่อยมันคงประกาศชื่อกูว่าไงหมอสมบัติมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเรื่องไอ้ครูคนนั้นบ้างผมจับตาดูมันอยู่ตลอดเวลาครับไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตแต่มันไปอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมันเข้าอำเภอคนเดียวมันไปทำอะไรกับใครบ้างที่อำเภอผมตามไม่ทันครับเห็นแต่มันกินลาบอยู่กับพวกครูหนุ่มๆที่ร้านเตี้ยใจดีมันยังชวนผมกินด้วยเลยหมอสมบัติรายงานตามที่เป็นจริงเอถ้าจะไม่ใช่ละมั้งน้องชายเสียใหญ่เอ่ยขึ้นแต่หมอสมบัติยืนยันความเห็นเดิมว่าแต่ผมว่าใช่นะครับผมชวนมันคุยเรื่องป่าไม้เห็นมันคุยฟุ้งใหญ่เลยคุยว่าไงมันว่าป่าไม้มีประโยชน์ทำให้ฝนตกบ้ากูนึกว่าจะได้เรื่องได้ราวอะไรที่เข้าท่ากว่านี้ลองสืบทางผู้สื่อข่าวอำเภอดูสิเห็นเขาว่าที่อำเภอมีครูเป็นผู้สื่อข่าวด้วยพวกนี้แหละตัวการชอบเขียนชอบเห่าดีนักเดือน6ฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินที่ร้อนประอุกลับชุ่มเย็นและเขียวด้วยยอดหญ้าที่ต้องน้ำฝนวันนี้ปิยะตื่นขึ้นมาพบกับความสดชื่นของวันใหม่เขาเดินดูดอกไม้และผักที่โดนน้ำฝนเหมือนกับเอาใจช่วยคนที่เพิ่งจะฟื้นไข้ทันใดนั้นเองรถลากไม้คันหนึ่งก็มาจอดอยู่ที่หน้าโรงเรียนเขาเดินไปดูไม่พบว่ารถติดลมหรือว่าติดทรายแต่อย่างใดถามคนรถได้รับคำตอบว่ารถตายครูหนุ่ม
มองดูท่อนไม้ขนาดยักษ์บนรถอยากจะกลับไปที่กระท่อมเอากล้องมาถ่ายรูปในตอนนั้นแต่เกรงว่าคนผ่านไปมาจะเห็นนึกในใจว่าถ้าคืนนี้รถยังอยู่เขาจะถ่ายรูปรถลากไม้คันนี้ส่งไปให้หนังสือพิมพ์อีกเพราะความชะล่าใจและภูมิใจในผลงานของตนทำให้ครูหนุ่มประมาทแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนแอบสังเกตดูอยู่ห่างๆจากเช้าก็เป็นสายเที่ยงและบ่ายรถคันนั้นก็คงจอดที่เดิมไม่มีผู้คนมาแก้ไขไม่มีแม้แต่ใครที่จะมาเฝ้ารถจนกระทั่งตกค่ำปิยะกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยฝนตกพรำๆฟ้าแลบแปรปราบปิยะเตรียมกล้องถ่ายรูปแล้วก็แฟลชที่ติดกับกล้องอินสตาเมติกรอจังหวะที่ฝนตกหนักเตรียมจะออกไปถ่ายรูปสองทุ่มกว่าฝนโปรยลงมาอีกครั้งฟ้าแลบและผ่าเปรี้ยงลงกลางทุ่งนาปิยะเข้าไปใกล้รถคันนั้นเลือกมุมงามๆอย่างใจเย็นพอได้จังหวะที่ฟ้าแลบเขาก็กดภาพทันใดนั้นเองครูหนุ่มก็ต้องรีบโกยสุดขีดเพราะมีเสียงโบกเวกตรงมายังตัวเขาพร้อมกับเสียงฝีเท้าคนวิ่งจับมันให้ได้อย่าให้มันหนีไปครูหนุ่มวิ่งสุดฝีเท้าตั้งใจจะไปที่บ้านแต่แล้วก็เปลี่ยนใจอาศัยความมืดแฝงกายไปที่บ้านอาจารย์เคนขณะที่พวกไล่กวดบ่ายหน้าไปทางโรงเรียนโดยหวังว่านักถ่ายรูปสมัครเล่นน่าจะวิ่งไปทางนั้นมันเอาผมแน่ๆคุณอาผมขอหลบอยู่ที่นี่สักคืนนะครับปิยะตัวสั่นด้วยความกลัวจันเคนเจ้าของบ้านยังงุนงงต่อเหตุการณ์นี่เป็นเรื่องอะไรกันยังกับหนีเสือหนีช้างมาผมไปถ่ายรถลากไม้ที่หน้าโรงเรียนแล้วพวกมันก็ไล่ตามมาครับชายหนุ่มส่งกล้องถ่ายรูปให้เจ้าบ้านมีสีหน้าตกใจจนเห็นได้ชัดไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆคืนนี้นอนที่นี่ใครวุ่นวายผมซัดมันเองฝ่ายทิดพูลเจ้ากาดและหมอสมบัติเมื่อไล่ตามปิยะไม่ทันก็ตรงไปที่กระท่อมครั้นไม่พบเจ้าของก็ยิ่งแน่ใจว่าไม่ผิดตัวแน่ๆจึงถือโอกาสค้นห้องที่ไม่ได้ใส่กุญแจเห็นไหมมันไม่อยู่กล้องก็ไม่อยู่เห็นแต่กล่องใส่ฟิล์มหมอสมบัติกล่าวอย่างมั่นใจพรุ่งนี้จะเข้าอุบลไอ้กาดไอ้พูนไปด้วยกันนะอย่างน้อยเสียคงให้สัก 1,000-2,000 สมบัติบรรจงห่อกล่องใส่ฟิล์มด้วยกระดาษแล้วทั้งสามก็ออกจากบริเวณโรงเรียนด้วยความพอใจไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะเสียครูปิยะเป็นตัวการที่เสียต้องการตัวแน่นอนผมสามคนแอบดูมันตลอดเวลานับแต่ตอนที่วางแผนให้ไอ้กล้วยแกล้งทำเป็นรถตายตั้งแต่เช้าจนค่ำพอตกกลางคืนมันก็ออกมาถ่ายรูปจริงๆแต่มันวิ่งหนีทันตามไปที่บ้านก็ไม่พบแค่นี้ก็ชัดแล้วว่ามันเป็นคนทำแต่แรกหมอสมบัติแก้ห่อกระดาษกล่องฟิล์มที่เป็นหลักฐานเอามายืนยันกับเสี่ยมังกรผมก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกันมันเข้าอำเภอทีไรต้องไปร้านถ่ายรูปทุกครั้งเจ้ากาดลูกของลุงจันเกิ้นซึ่งเป็นคนขับรถระหว่างบ้านหนองมาว้อกับอุบลก็เสนอความดีบ้างระหว่างบ้านหนองมาว้อกับตัวอำเภอในขณะที่ทิดพูลซึ่งเป็นเจ้าของวงการพนันก็ขอส่วนแบ่งความชอบว่าแม่ถ้าเมื่อคืนนี้ไม่เมากัญชารับรองจับตัวมันได้เด็ดขาดเลยครับจัดการให้มันออกจากบ้านน้องมาว่าจะได้ไหมเสี่ยมังกรถามความเห็นแกมออกคำสั่งผมว่าเสี่ยไปหาเจ้านายของมันแล้วก็สั่งให้ย้ายมันเลยเป็นไงครับถ้าให้พวกผมจัดการก็ต้องใช้กำลังหรือไม่ก็เอาปืนส่องมันเลยจะเอายังไงก็ได้ขออย่าให้มันอยู่ที่นั่นเป็นใช้ได้แต่ตอนนี้อย่าให้ผมต้องเข้าหาเจ้านายเลย
เสี่ยมังกรนับแบงค์ใบละ500ยื่นให้หมอสมบัติเอาไปก่อน 2,000 แบ่งกันเองถ้าเอามันหนีจากที่นั่นได้ค่อยมาเอาอีกที่บ้านหนองหมาวอคืนนี้เบญจพรภาพยนตร์ราชาหนังเร่กำลังฉายหนังเรื่องแผ่นดินเลือดหนังไทยประเภทบู๊หั่นแหลกขณะที่พระเอกกำลังถูกผู้ร้ายรุมซ้อมอย่างไม่มีกติกาเสียงปืนนอกจอก็ดังขึ้นปังปังปังผู้คนก็เฮฮากันยกใหญ่เพราะคิดว่าเป็นเสียงปืนของผู้ช่วยพระเอกในหนังแต่แล้วทุกคนก็ตกใจเมื่อหนังหยุดฉายเจ้าอ่วมหัวหน้าคนงานของเสี่ยมังกรซึ่งยึดได้ไมโครโฟนประกาศก้องว่าพ่อแม่พี่น้องชาวหนองหมาวอทั้งหลายวันนี้ผมต้องขอโทษพี่น้องที่มาทำลายความสุขแต่ผมมีเรื่องต้องพูดยาวซะหน่อยไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าเป็นฝ่ายของเราแต่ก่อนแต่ไรมาพวกเราเคยอยู่กันอย่างสงบสุขตามประสาพวกเราต่อมาทางการได้ส่งครูมาสอนโรงเรียนก็คือครูปิยะกับครูพิสิทธิ์เราคิดว่าครูทั้งสองเป็นครูของนักเรียนเท่านั้นแต่จริงๆหาเป็นเช่นนั้นไม่ครูทั้งสองได้ทำการต่างๆที่ทำให้พวกเราชาวบ้านเดือดร้อนอย่างที่เห็นกันจนทำให้ครูพิสิทธิ์ถูกย้ายไปในป่าส่วนครูปิยะก็ได้ชักชวนชาวบ้านทำโน่นทำนี่จนพวกเราต้องสิ้นเงินทองไปมากเป็นการหาความดีใส่ตนเองโดยอาศัยแรงงานของชาวบ้านครูปิยะอ้างว่าทำเพื่อส่วนรวมแต่แท้จริงแล้วเป็นการหาความดีใส่ตนเองแท้ๆครูใหญ่คำเมาก็รู้แผนการของครูปิยะแต่ไม่รู้จะทัดทานอย่างไรครูปิยะคนนี้เป็นคนลึกลับดังจะเห็นได้ว่าชอบอยู่คนเดียวและทำอะไรแปลกๆตอนนี้เราได้สืบทราบมาว่าครูปิยะเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นคนที่คอมมิวนิสต์ส่งตัวมาปลุกปั่นชาวบ้านวิธีการต่างๆของครูปิยะเป็นวิธีการของพวกคอมมิวนิสต์ถ้าพ่อแม่พี่น้องสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่าครูปิยะชอบทำอะไรแปลกๆเช่นไม่ชอบกินเหล้ากับชาวบ้านแกล้งทำการงานต่างๆให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นคนขยันแต่แท้จริงแล้วนั่นคือการล้างสมองพวกเราลองคิดดูให้ดีว่ามีอะไรที่ครูปิยะทำให้บ้านหนองหมาวอของเราบ้างมีแต่ครูปิยะนั่นแหละกินแรงลูกหลานของเราการปลูกผักปลูกแตงโมการเลี้ยงไก่ซึ่งครูปิยะทำกับเด็กๆนั้นเป็นการกินแรงลูกหลานของเราโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาเป็นหลังครูปิยะก็อ้างว่าเขาเป็นคนขอเงินมาสร้างทั้งที่แท้จริงแล้วครูปิยะไม่ได้ทำอะไรเลยดีแต่เอาเศษไม้ไปสร้างบ้านพักแล้วก็ทำโต๊ะเก้าอี้ใช้ส่วนตัวขอให้พวกเราช่วยกันไล่ครูปิยะออกไปจากบ้านเราเถอะปิยะและดวงดาวซึ่งดูหนังอยู่ในที่นั้นรู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงรีบออกไปโดยเร็วทั้งสองตรงไปที่บ้านของจานเคนขณะที่ไอ้อ่วมยังคงประกาศปลุกระดมต่อไปล้วนแต่เป็นการโจมตีและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปิยะแต่ไอ้อ่วมไม่เคยเอ่ยถึงดวงดาวเลยในเวลาเดียวกันชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งไม่พอใจที่มีคนมารบกวนการดูหนังก็โห่ร้องขับไล่ไอ้อ่วมแต่แล้วพวกนั้นก็ต้องเงียบเมื่อพวกของไอ้อ่วมมีมากกว่าผู้ที่รักสงบจึงทยอยกลับบ้านพวกฉายหนังเร่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากยอมให้พวกก่อกวนใช้ไมโครโฟนชาวบ้านที่เห็นคล้อยตามพวกก่อกวนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาเกี่ยวกับปิยะแต่พวกที่เห็นใจปิยะและพวกที่เป็นกลางพากันหนีกลับจากบริเวณโรงเรียนอ
ส่วนดวงดาวกลัวจนตัวสั่นเกาะแขนปิยะไว้แน่นจนถึงบ้านจันเขนคุณไปทำอะไรเขาคะทำไมคุณถึงไม่บอกให้รู้กันบ้างอยู่เฉยๆไม่ต้องกลัวจันเขนพูดดุๆได้ยินเสียงแว่วมาจากสนามโรงเรียนว่าเราไม่ต้องการครูปิยะครูปิยะอยู่ที่ไหนถ้าแน่จริงออกมาพูดความจริงกับชาวบ้านถ้าไม่ออกมาแปลว่าครูปิยะเป็นพวกคอมมิวนิสต์สมัยนั้นคำว่าคอมมิวนิสต์เป็นคำที่แรงมากถูกกล่าวหาแบบนี้ตายลูกเดียวการก่อกวนของพวกไอ้อ่วมปรากฏว่าได้ผลสามารถปลุกระดมชาวบ้านส่วนหนึ่งให้เป็นพวกแล้วก็เห็นด้วยที่จะขับไล่ปิยะออกไปเมื่อเห็นว่าปลุกระดมชาวบ้านจนได้ที่แล้วพวกที่ก่อกวนก็ขึ้นรถปิกอัพเข้าไปในหมู่บ้านในขณะที่พวกฉายหนังเร่ก็ต้องถอนจอเลิกฉายไปโดยปริยายติดตามตอนหน้าตอนอวสานของครูบ้านนอกนะคะจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้สะท้อนชีวิตครูบ้านนอกในชนบทอีสานครูที่ดีที่มีความตั้งใจแล้วก็ไม่ดูดายกับปัญหาของบ้านเมืองแม้ว่าบางครั้งอาจจะไปขัดแย้งกับอิทธิพลในท้องถิ่นเหมือนเช่นครูปิยะตอนจบค่อนข้างจะบีบคั้นหัวใจพอสมควรทีเดียวแต่ก็ต้องฟังนะคะนี่เป็นตอนสำคัญเลยทีเดียวค่ะของเรื่องครูบ้านนอกนวนิยายที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปในหลายประเทศแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาษาอูรดูขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกทั้งเวอร์ชันในปี2521และปี2553ขอบคุณเพลงประกอบตอนบรรเลงเพลงของวงองคาพยพค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงโปงลางเสียงแคนแล้วก็เสียงพิณติดตามตอนหน้าตอนที่18กับตอนอวสานของครูบ้านนอกกับดิฉันรัศมีมณีนิลห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิลและจิตรินเมฆเหลือง